ไม่มีใครเคยเห็นบันไดขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มขึ้นบันไดขั้นแรกนั่นก็เพราะว่าไม่ได้ขึ้นลิฟต์สวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าโลกล้านปีอ้าวอย่ารอช้าก็เลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนกันแล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปกระดุกกระดิกงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งหนังงานงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกระดุกกระดิกงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกระดุกกระดิกงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกระดุกกระดิกงิ้งงุ้งงิ้งงุ้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกระดุกกระดิกเรื่องราวเริ่มขึ้นในยุคสมัยแรกเริ่มที่มนุษย์ได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ซึ่งตอนนี้โลกก็ไม่ได้อุดมสมบูรณ์หรือมีสิ่งที่จะทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้เลยเรียกได้ว่ามนุษย์ที่เกิดมาใช้ชีวิตในยุคนี้ก็เปรียบเสมือนช่วงทดลองเซิร์ฟเวอร์ที่อาจจะมีบั๊กหรือสามารถพบกับความผิดปกติต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลานี่แหละชีวิตของมนุษย์ในยุคเบต้าและในวันนี้ชนเผ่าป่าเถื่อนที่ไร้อารยธรรมก็ทำการออกล่านั่นก็เพื่อหาของแดกตามปกติซึ่งพวกเขาก็ได้เล็งหมูป่านั่งโง่ตัวหนึ่งที่มียืนเก๊กหล่ออยู่ตรงนี้และพวกเขาก็สามารถวิ่งล่อมันลงไปในหลุมกับดักได้แบบโคตรเทพพวกเขาทุกคนต่างก็พากันดีใจมากที่วันนี้หาของแดกมันแดกได้แล้วแต่ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่ว่าพวกเขาไม่รู้จะทำยังไงกับหมูป่าตัวนี้แม่งยังไม่ตายเอาไงดีวะซึ่งคนนี้ก็คือหัวหน้าเผ่าเขามีชื่อว่าอัคโฮวาเขามีลูกชาย2คนคือซาคาน่ากับพระเอกของเราที่ชื่อทูมาร์เขาทั้ง2คนเป็นพี่น้องที่ไม่เคยรักกันเลยสักนิดเดียวนั่นก็เพราะวิถีชีวิตที่จะต้องแย่งชิงกันมันจึงทำให้พวกเขาทุกคนในเผ่าไม่สามารถจะรักกันได้เลยนั่นก็เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของพวกเขาคือใครแข็งแรงกว่าใครโหดกว่าก็จะได้ครอบครองในสิ่งที่ตนอยากได้ซึ่งพ่อของพระเอกก็บอกให้พระเอกลงไปจัดการกับหมูป่าตัวนี้ซะจะได้เอามันมาแดกสักทีกูหิวแล้วพระเอกก็ไม่รอช้ากระโดดลงไปหนึ่งกับหมูป่าแบบที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฆ่ามันยังไงแมงโคตรโหดซึ่งพระเอกก็สามารถใช้พลังแรงวัวแรงควายบีบคอและจับหมูป่าทุ่มจนทำให้หมูป่าตายหาไปเฉยเลยแมงโคตรเถื่อนจากนั้นพวกเขาก็ทำการยกหมูป่าขึ้นมานั่นก็เพื่อจะแบกมันไปแดกที่เผาแต่มันก็ทำให้ชายแก่คนนี้ลัดตกลงไปในหลุมแทนนั่นก็เพราะมัวแต่สนใจยกหมูป่าซึ่งมันก็ซวยตาแก่คนนี้สุดๆเพราะว่าไม่มีใครช่วยตาแก่คนนี้เลยสักคนแถมทิ้งให้ตาแก่คนนี้ต้องนอนรอความตายทั้งที่สามารถช่วยเขาได้อย่างง่ายดายแม่งโดนลบออกจากเซิร์ฟไปอีกคนแล้วพอพวกเขาเดินทางมาถึงถ้ำที่พักอาศัยพวกเขาก็เอาหมูป่าตัวนี้มาทำเป็นหมูหันแม่งต้นกำเนิดหมูหันนี่ว่าทุกคนในเผ่าต่างก็จ้องมองหมูตัวนี้แบบไม่กระพริบตาแม่งโคตรน่าแดกแต่ไอบามันก็ไม่ยอมให้ใครแดกก่อนมันเนื่องจากมันเป็นหัวหน้ามันก็เลยเข้ามาเด็ดขาหมูไปข้างหนึ่งนั่นก็เพื่อเปิดหมูป่าหันเป็นคนแรกจากนั้นทุกคนก็พากันใช้กำลังแย่งชิงหมูป่าหันตัวนี้กว่าจะได้กินแต่ละทีเสียพลังงานไปโคตรเยอะส่วนพวกที่แก่และมีกำลังน้อยก็จะได้แดกเศษอาหารจากคนหนุ่มสาวแม่งเหลือแต่กระดูกให้แท้ฟันยิ่งไม่ค่อยจะมีและสาวคนนี้มีชื่อว่านูพรดีเรียกดีละกันชื่อแม่งเรียกโคตรยากซึ่งตอนนี้เธอกำลังแอบชอบพระเอกแต่เธอไม่ใช่นางเอกของเราหรอกครับเป็นได้แค่เด็กของพระเอกเฉยๆและในขณะที่ทุกคนกำลังแดกกันอย่างอร่อยไอบามันก็อารมณ์ขึ้นนั่นก็เพราะว่ามันไม่อิ่มมันก็เลยไปแย่งพระเอกที่กำลังแดกดึงจากมือแบบนี้แม่งเลยแต่พระเอกก็ไม่ยอมเขาก็พยายามจะฆ่าพ่อตัวเองให้ตายหาไปแย่งลูกแดกตายไปซะไอพ่อเลวแต่ไอบามันก็ไม่ยอมมันก็ใช้ไม้หัวสู้กับพระเอกแบบไม่ยั้งซึ่งพระเอกก็ไม่สามารถสู้พลังแรงควายของพ่อได้มันจึงทำให้เขาถอยร่นไปจนถึงหน้าผานั่นแหละครับพระเอกก็ล่วงลงไปในก้นเหวแม่งโคตรภูมิใจฆ่าลูกตัวเองได้ไอซาน้องชายพระเอกมาเห็นว่าพระเอกไม่น่ารอดมันก็จับเด็กของพระเอกที่ยังไม่ได้สวกแก๊กเอาไปสวกแก๊กเพื่อทำเป็นเมียซะเลยแม่งจ้องมานานแล้วพอถึงเช้าวันต่อมาพระเอกก็ฟื้นขึ้นและดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่สามารถกลับไปที่เผ่าของตัวเองได้แล้วเนื่องจากโดนพ่อไล่ฆ่าเพราะความหิวเขาก็เลยจำเป็นที่ต้องออกเดินทางไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่ซึ่งเขาก็ไม่เคยออกไปไหนไกลกว่าบริเวณเผ่าของตัวเองเลยเรียกได้ว่าเขาจะต้องเป็นคนแรกของเผ่าที่ออกเดินทางมาไกลกว่าคนอื่นในเผ่าซึ่งการเดินทางมันก็ไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเขาก็เดินทางไปเรื่อยเปื่อยถึงจะเมื่อยแต่ก็ไม่กล้าพักเพราะความกลัวในทุกๆสิ่งแล้วก็จะจริงนะครับเพราะจู่ๆพระเอกก็ไปเจอกับกระบอมตัวบกควายที่ดูแล้วมันอยากจะแดกพระเอกอยู่พอดีอ้าวชิบหายและพระเอกก็รีบโกยอ้าวแบบสุดชีวิตเพราะไม่อยากจะเป็นของว่างให้กระบอมตัวนี้ซึ่งเขาก็วิ่งหนีขึ้นมาบนเขาและไปเจอกับถ้ำหนึ่งมันจึงทำให้เขารอดจากการไปหากระบอมตัวนี้ได้แบบวุดวิดอ้าวไม่ได้แดกอีกแล้วโกและดูเหมือนว่าถ้ำนี้จะอุดมสมบูรณ์แปลกๆเพราะมีทั้งน้ำและต้นไม้ที่มีผลกินได้อยู่เต็มไปทั้งต้นพระเอกที่กำลังแดกผลไม้อย่างเพลิดเพลินเขาก็เหลือไปเห็นกระดูกมากมายวางอยู่ตรงนั้นมันจึงทำให้พระเอกตกใจแบบแต๋วแตกเพราะไม่คิดว่าจะมีกระดูกอะไรมากมายขนาดนี้และทันใดนั้นก็เหมือนจะมีบางอย่างตกมาที่ต้นไม้นี้พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งไปแอบใครไม่จะอยู่หรอวะซึ่งมันก็ทำให้เขาเห็นบางอย่างที่ดูแล้วคล้ายมนุษย์แต่ไม่น่าจะใช่มนุษย์มันจึงทำให้พระเอกตัดสินใจหนีออกไปเพราะไม่อยากจะมีสภาพแบบโครงกระดูกพวกนั้นแต่พอพระเอกออกมาที่อีกด้านของถ้ำมันก็ทำให้เขาพบกับความแห้งแล้งที่มากกว่าตอนเมื่อกี้แถมพื้นดินยังมีแต่หินโสโครกแหลมคมที่จะทำให้เขาสามารถบาดเจ็บได้ตลอดเวลาเพียงแค่สัมผัสมันฆ่ากูเถิดชีวิตแม่งโคตรทรมานต่อมาที่ดิที่ตอนนี้โดยไอซาสวกแก๊กไปเรียบร้อยแล้วเธอก็แอบไปขโมยเขี้ยวหมูป่า จะไอบามันจึงทำให้2พ่อลูกต้องเขม่นกันไอสามมันคิดจะฆ่าพ่อไอบาไม่คิดจะฆ่าลูกชีวิตที่ต้องอยู่แบบหวาดระแวงในขณะเดียวกันที่เบรเขาก็เดินทางไปเรื่อยเปื่อยแบบไร้จุดหมายไปทางเหมือนเดิมซึ่งมันก็ทำให้เขามาเจอกับไดโนเสาร์คอยาวโดนบกควายที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้เบรก็ไม่เข้าไปใกล้หรอกครับเดี๋ยวจะโดนเหยียบตายหาฟรีแต่เขาก็ดันซวยมาเจอกับน้องสไปเดอร์ที่กำลังแดกอาหารกลางวันอยู่แม่งมีแต่ตัวหาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดซึ่งเบรก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางอันตรายเดินทางไปยังสวนธุรกันดารกว่าเดิมไปเรื่อยๆเดินตามดวงอาทิตย์แม่งเลยร้อนดีแต่ในความโชคร้ายที่ต้องเจอกับสัตว์ประหลาดมากมายเขาก็ยังโชคดีที่เดินมาจนเจอกับน้ำแต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะน้ำนี้มันแดกไม่ได้แม่งมาเจอน้ำทะเลจะดีใจดีไหมเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้เบรกต้องช็อกเป็นลมสลบไปเพราะเหนื่อยเกินเวลาต่อมาก็ได้มีสาวๆคนเผ่าที่อาศัยอยู่แถบนี้วิ่งหาปลาที่ริมชายฝั่งเผ่านี้แม่งโคตรเด็ดและคนนี้ก็คือนางเอกของเรานะครับเธอมีชื่อว่าโลอาน่าซึ่งสาวๆในเผ่าสุดสะบึมก็มาเจอกับพระเอกที่กำลังคืบคานมาแบบคนป่วยทุกคนละภาพนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งตรงเข้าไปดูพระเอกและในขณะที่เธอกำลังจะช่วยพระเอกจู่ๆก็มีเต่าตัวบกควายโผล่มาอีกแล้วแม่งโคตรพ่อคนแม่เต่านางเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจเธอก็เลยเป่าหอยโข่งส่งเสียงเรียกไปที่เผ่าเพื่อขอความช่วยเหลือพวกผู้ชายในเผ่าก็พากันวิ่งมาอย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขาใช้หอกไม้ปลายหินแหลมไล่มันแต่ไอ้โคตรแห่งเต่ามันก็ไม่กลัวและพยายามจะแดกพวกเขาให้ได้แต่ก็นั่นแหละไอ้คนเผ่าพวกนี้ก็ไม่ยอมและสามารถต้อนมันจนมันยอมกลับลงไปในน้ำในแบบที่น่าจะไม่เต็มใจสักนิดเดียวไปแล้วแม่งโคตรน้ำคานและพ่อหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าอาฮอตซึ่งเขาก็เต็มใจช่วยพระเอกถึงแม้จะไม่รู้ที่มาที่ไปของพระเอกเลยถือว่าทำบุญตามมาที่ชนเผ่าป่าเถื่อนพวกเขาก็ออกไปหาของแดกตามปกติแต่ของแดกในวันนี้มันก็ดันปีนเขาเก่งไอบามันก็ไม่ยอมลดละปีนเขาตามของแดกไปและด้วยความโลภของมันก็ทำให้ไอบาพลาดห้อยตองแต่งอยู่ที่หน้าผาแบบทุเรศทุรังซึ่งมันก็พยายามตะโกนให้คนอื่นมาช่วยมันไอซาที่ได้ยินแบบนั้นก็ชอบใจใหญ่ที่พ่อของมันจะได้ตายหาสักทีนั่นแหละครับไอซามันก็ตรงไปหาคุณพ่อสุดที่เลิฟและเหยียบมือพ่อมันเกิดกล้าวให้ตกเหวไปแบบหน้าตาเฉยแม่งลูกทรพีฆ่าพ่อบ้าอำนาจและพอไอซามันได้ตำแหน่งหัวหน้ามันก็จัดพิธีเฉลิมฉลองแบบใหญ่โตองอาแถมมันยังจัดงานแต่งอันแปลกประหลาดให้เมียต้องมาดิ้นทุรนทุรายโชว์ชาวเผ่าทุกคนแม่งหนักกว่าพ่อมันเองและในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขแบบแปลกๆโจยบาที่รอดแรกก็ผมมาซะอย่างนั้นรอบครัวนี้แม่งโคตรถึกตกเขาไม่ตายสักคนตามมาที่เปรตที่ตอนนี้เหมือนเขาจะหายจากอาการทุกคนภาพแล้วเขาก็ทำการสำรวจไปรอบๆซึ่งคนในเผ่านี้ก็ต่างกับเผ่าของพระเอกเพราะทุกคนดูจะรักกันและอยู่กันแบบครอบครัวพระเอกก็สังเกตเห็นว่าหอกไม้ของคนในเผ่านี้มันแตกต่างกับเผ่าเขานั่นก็เพราะปลายหอกมีหินที่แหลมคมเผ่ากูมีแต่กระบองไม่มีแหลมๆจากนั้นนางเอกก็พาพระเอกไปดูวิถีชีวิตคนในเผ่าและมันก็รวมทั้งการหาปลาที่พระเอกไม่เคยเห็นบ้านกูโคตรแห้งแล้งซึ่งพระเอกก็พยายามจะใช้หอกแทงปลาเหมือนกับพวกเขาแต่ด้วยความที่เขาไม่เคยทำมันก็ทำให้พระเอกต้องกลายเป็นตัวตลกของทุกคนและมันก็ยิ่งทำให้พระเอกต้องประหลาดใจมากที่ทุกคนพากันหัวเราะเขาแบบไม่หยุดและที่เขาต้องงงก็เพราะว่าเขาไม่รู้จากการหัวเราะแม่งจุดเริ่มต้นของการหัวเราะมาจากเผ่านี้และในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขจู่ๆก็มีกระป๋อมยักษ์โผล่มาอีกแล้วแม่งคิดจะมาก็มาและมันก็ทำให้ทุกคนต้องพากันวิ่งหนีแบบโกยอ้าวซึ่งไอ้กระป๋อมยักษ์มันก็กัดคนตายไปคนหนึ่งแบบตั้งใจแต่มันก็ยังไม่พอแค่นั้นเพราะมันก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยที่อยู่บนต้นไม้มันก็พยายามจะเข้าไปเด็ดเด็กน้อยคนนี้พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ใจกล้าบ้าบินเอาหอกของไอ้ฮอยไปไล่แย่กระป๋อมตัวนี้ซึ่งทุกคนก็พยายามช่วยไล่กระป๋อมแบบพระเอกและมันก็ยิ่งทำให้กระป๋อมตัวนี้หงุดหงิดมันก็เลยงับหอกของพระเอกทำเป็นไม้จิ้มฟันไปซะเลยพระเอกก็ไม่มีทางเลือกเขาก็วิ่งไปหยิบเสาไม้แหลมขนาดใหญ่มาสู้กับมันอีกซึ่งมันก็ได้ผลดีเพราะไอ้กระป๋อมตัวนี้มันก็ดันโง่วิ่งมาชนเสาไม้ที่พระเอกถืออยู่ทำให้มันโดนปักรอยและริ้วตายหาไปเฉยเลยแม่งตายโคตรพิสดารและพอทุกอย่างสงบพวกเขาทำการฝังศพคนตายในรูปแบบของคนเผ่าที่มีอารยะเทคโนโลยีเริ่มเข้าถึงพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ไม่สนใจเขาก็ยังจะใช้นิสัยเก่าจากเผ่าตัวเองซึ่งเขาคิดที่จะขโมยหอกของเผ่านี้นั่นก็เพราะว่ามันเท่ดีแต่ฮอมมันก็มาเห็นว่าพระเอกน่ะเลี้ยงเสียอาหารสุกมันจึงทำให้เขาต้องคู่นูนเนียกันแบบมวยตัวแต่ก็สู้กันได้แค่แป๊บเดียวพระเอกก็โดนไล่ออกไปจากที่นี่นั่นก็เพราะว่าเขานิสัยไม่ดีกูมันเลวและก่อนที่เขาจะเดินออกไปนางเอกก็เอาหอกมาให้กับพระเอกขอดีๆแต่แรกก็จบแล้วซึ่งนางเอกก็ตัดสินใจจะเดินทางไปกับพระเอกเพราะว่าเธอชอบความป่าเถื่อนของพระเอกตั้งแต่แรกพบแม่งจุดกำเนิดของผู้หญิงชอบคนเลวมาจากอินนี่นี่เองจากนั้นพระเอกก็พานางเอกเดินย้อนกลับไปที่ป่าเถื่อนนั่นก็เพราะว่าเขาไม่มีที่ไปซึ่งเขาก็พานางเอกมาเจอกับถ้ำอุดมสมบูรณ์ที่มีตัวประหลาดอาศัยอยู่และพอเขาต้องคู่เข้ามาไอ้พวกตัวประหลาดมันก็แห่กันมาที่ต้นผลไม้เหมือนเดิมแม่งตัวอีหยังวะพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจตาเหลือกเขาก็เลยรีบพานางเอกปีนขึ้นไปแอบบนต้นไม้ซึ่งไอตัวประหลาดพวกนี้มันก็มาแดกน้ำและผลไม้ตรงนี้เป็นประจำแต่นางเอกที่หยิบผลไม้ขึ้นมากินก็ดันทำมันหลุดมือไปเฉยเลยมันจึงทำให้พวกนี้คิดว่าผลไม้ล่วงลงมาเองและทำการต่อสู้เพื่อแย่งของแดกแบบโหดร้ายอีกแล้วซึ่งผู้ที่แพ้ก็จะโดนฆ่าจนตายแบบป่าเถื่อนพระเอกกับนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็กลัวจนตาเหลือกกลัวจน ลูกตาจะถล่นออกมาจากเบ้าอยู่แล้วพระเอกที่ดูท่าทีแล้วว่าถ้าลงจากต้นไม้ไม่น่าจะหนีออกไปได้เขาก็เลยตัดสินใจปีนลอดถ้ำออกมาด้านบนขึ้นมาแบบทุลักทุเลดีกว่าโดนกระทืบตายแล้วพอขึ้นมาได้เขาก็พานางเอกเดินทางต่อแต่ก็เดินมันได้แค่แป๊บเดียวเขาทั้งคู่ก็มาเจอกับปอมยักษ์2ตัวที่กำลังหนึ่งกันอย่างเมามันพระเอกก็พานางเอกมาแอบในซอกหินนั่นก็เพราะกลัวจะโดนลูกหลงซึ่งพระเอกก็พยายามขุดช่องรูเพื่อจะหนีออกไปจากตรงนี้แล้วพอนางเอกรอดออกไปได้รูมันก็ถล่มลงมาเพราะแผ่นดินสะเทือนแมงกะตีกันรุนแรงเกินนางเอกที่สามารถออกมาได้เธอก็สับตีนแตกไม่สนใจผัวทิ้งให้พระเอกต้องดูมวยกระป๋อมอยู่คนเดียวซึ่งกระป๋อมแดกพืชก็สามารถโค่นล้มกระป๋อมแดกเนื้อได้เฉยเลยขนาดนักล่ายังโดนอาหารฆ่าได้โลกนี้โคตรอยู่ยากแล้วพอพระเอกเดินออกมาเขาก็ตามหานางเอกไม่เจอนั่นก็เพราะเธอวิ่งไปไหนก็ไม่รู้วิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตแต่เขาก็ยืนเอ๋ออยู่ได้ไม่นานเพราะเขาก็ได้ยินเสียงหอยที่นางเอกเป่ามันจึงทำให้พระเอกรีบวิ่งไปช่วยเมียของเขาทันทีและมันทำให้เขาไปเจอไอซาพี่น้องสุดเลิฟที่ตามหากันมานานนั่นแหละครับเขาทั้งคู่ก็ดวลหอกกันแต่ไอซาก็ไม่สามารถต่อสู้กับหอกพระเอกได้นั่นก็เพราะว่าหอกเขามีปลายแหลมซึ่งมันทำให้ไอซาโดนแทงเข้าไปทีหนึ่งแมงโดนทีเดียวนิ่งกริบจากนั้นพวกเขาก็กลับมาที่เผ่าซึ่งมันทำให้พระเอกมาเจอกับพ่อบังเกิดเก้าที่ตอนนี้กลายเป็นหัวหน้าเผ่าทุกคนละภาพไปแล้วแต่พระเอกก็ไม่ได้ฆ่าพ่อตัวเองหรอกครับแค่นี้ก็ทุเรศทุรังพอแล้วส่วนนางเอกที่ตอนนี้กำลังงงจู่ๆเธอก็มาตีกับดีซึ่งเป็นเด็กเก่าของพระเอกพระเอกและทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็แทนที่จะเข้าไปช่วยแต่พวกเขาก็ดันพากันยืนมองเฉยซึ่งนางเอกก็ยังสามารถเอาชนะไอดีได้ทุกคนในเผ่าไม่เห็นแบบนั้นก็สั่งให้เธอเอาหินทุบหัวดีซะเลยนั่นก็เพราะว่าสังคมของพวกเขาคือถ้าใครชนะก็ได้ฆ่าบ้านป่าเมืองเถื่อนของจริงแต่นางเอกก็ทำไม่ลงเพราะเผ่าของเธอไม่ได้ซาดิสแบบนี้พระเอกที่เห็นแบบนั้นก็บอกให้พวกเขาทุกคนทั้งหมดแยกย้ายไปหาของแดกกันดีกว่าเวลาต่อมาพระเอกก็อัพแพทใหม่ให้กับเผ่านี้เขาก็สอนกับทุกคนให้นำหินมาเป็นแท่งแหลมไว้ที่ปลายหอกซึ่งพวกเขาทุกคนก็โอเคในอาวุธแพทใหม่นี้หอกตีบวก10จากนั้นพระเอกก็พานางเอกมาที่สระน้ำนั่นก็เพื่อมาซักเครื่องนุ่งห่มมันสกปรกของเขานางเอกที่เห็นน้ำเธอรีบวิ่งลงไปอาบน้ำแบบหน้าตาเฉยนั่นก็เพราะว่าเผ่าของเธอทำกันแบบนี้ซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนที่เห็นต้องประหลาดใจเพราะว่าเกิดมาไม่เคยอาบน้ำพวกเขาทุกคนก็เลยลองลงไปอาบน้ำซึ่งมันก็เป็นการอาบน้ำครั้งแรกของพวกเขาทุกคนเพราะถ้าฝนไม่ตกปกติพวกกูก็ไม่เคยเปียกแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังมีความสุขจู่ๆกระป๋อมมีปีกตัวบกควายก็โผล่มาแมงโผล่มาได้ทุกเวลาซึ่งมันก็เลือกได้ถูกคนมากเพราะมันก็คว้านางเอกไปหน้าตาเฉยพระเอกที่แบบนั้นก็พยายามวิ่งตามมันไปเพื่อจะไปช่วยนางเอกโดยที่เขามีเพื่อนวิ่งตามไปด้วยแล้วพอกระป๋อมมีปีกบินมาถึงรังมันก็จะเอานางเอกมาให้ลูกมันแดกแต่จู่ๆก็มีกระป๋อมมีปีกตัวหนึ่งบินมาต่อสู้กับมันซะอย่างนั้นนั่นแหละครับศึกสงครามระหว่างกระป๋อมมีปีกก็อุบัติขึ้นแล้วมันทำให้นางเอกพลัดตกลงไปในน้ำทะเลเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันสู้กันแบบรุนแรงซึ่งไอ้กระป๋อมมีปีกตัวที่แบกนางเอกมามันก็พ่ายแพ้แล้วมันก็ทำให้ลูกๆหอยกระป๋อมต้องโดนไอ้กระป๋อมตัวนี้แดกแบบหน้าตาเฉยอร่อยดีจริงๆตัวพระเอกที่พยายามตามหานางเอกเขาก็ดันตามหานางเอกไม่เจอแมงหายไปไหนวะเขาก็เลยชวนเพื่อนของเขาที่บาดเจ็บกลับเพราะคิดว่านางเอกน่าจะโดนแดกไปแล้วเดี๋ยวค่อยหาเมียใหม่เวลาต่อมานางเอกก็เดินลัดล้อใจฝั่งมาจนถึงเผ่าของเธอเธอก็บอกกับชาวเผ่าว่าตอนนี้พระเอกกำลังมีอันตรายนั่นก็เพราะกระป๋อมมีปีกอลาวาดอ้าวมันตายไปแล้วแมงโคตรมั่วซึ่งเธอก็พาทุกคนเดินมาเจอกับพระเอกที่กำลังตามหาเธออยู่พอดีและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างจู่ๆคนในเผ่าพระเอกก็วิ่งมาบอกพระเอกว่าตอนนี้ไอซามันกำลังจะปฏิวัติพ่อตัวเองแม่งจุดกำเนิดการปฏิวัติเริ่มจากไอซานี่เองมึงนี่มันเลวจริงๆเดือดร้อนมาถึงกูจนถึงตอนนี้ซึ่งมึงก็ใช้กำลังห้ำหันเพื่อจะยึดอำนาจจากพ่อทุกคนละภาพสภาพกูเป็นขนาดนี้มึงยังจะต้องวางแผนปฏิวัติอีกเหรอวะแต่ในขณะที่ทุกอย่างกำลังมั่วไอตัวพระเอกและพวกชาวเผ่าสันติก็โผล่มามันจึงทำให้เหตุการณ์มั่วไปกว่าเดิมถึง10เท่าแม่งตีกันมั่วแบบตีพวกเดียวกันไปด้วยแต่จู่ๆก็มีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าภูเขาไฟระเบิดนั่นแหละครับมันก็รุนแรงมากจนพวกเขาทุกคนเลิกตีกันทันทีเอาตัวเองให้รอดได้กระบุญและเรกที่ได้จังหวะก็ใช้หอกแทงเข้าไปที่ไอซาตอนเผลอแม่งโคตรภูมิใจจากนั้นพวกเขาก็พากันวิ่งหนีตายไปกันแบบทุลักทุเลซึ่งมันก็ซวยกับปอมตัวบกควายตัวนี้มันก็ตายหาจากเหตุการณ์นี้เช่นกันและคนที่เหลือรอดก็มีน้อยมากเพราะหลังจากที่ทุกอย่างสงบพวกเขาก็แทบจะไม่มีแรงแถมตอนนี้มีกลุ่มแก๊งมากมายกระจายไปทั่วบริเวณมันจึงทำให้พระเอกนางเอกและคนที่เหลือพากันเปลี่ยนโลเคชั่นไปสร้างเผ่าใหม่หรือจะกลับไปยังเผ่าสันติอันนี้ก็ไม่รู้เพราะหนังมันก็ตัดจบไปดื้อๆนึกจะจบแม่งก็จบแบบไร้ซึ่งเยื่อใยใดๆแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ